กลับมาฮาต่อเนื่องกันต่อจากเมื่อวานนี้ในศึกสุดแสบสันปั่นป่วนระหว่างทีมตลกเชิญยิ้มนำโดยคุณแจ็คกับทีมแชมป์นักล่าฝันนำโดยคุณพับแพงซึ่งในการปะทะกันระหว่างคุณไทยกับคุณหญิงนั้นต่างก็กินกันไม่ลงเสมอกันไปที่1ข้อเท่านั้นครับทำให้คะแนนรวมยังอยู่ที่2ต่อ0คะแนนฝั่งทีมแชมป์จึงส่งคุณหนิมออกมาดวลกับคุณแจ็คหวังจะปิดเกมให้ได้ซึ่งคุณหนิมก็ไม่ทำให้ผิดหวังรักษาแชมป์สมัยที่2ได้สำเร็จแต่ครั้งนี้พวกเขาจะสามารถเก็บสายฟ้ามันได้หรือไม่ไปเชียร์กันเลยครับไปมันชัดๆไปเลยแชมป์2สมัยวิชานี้ไม่รู้จะใช้กี่ครั้งแต่มันสำเร็จลุล่วงไปได้ดีมากๆเลย302ทีเลยอ่ะมึนตึ๊บไปหมดเลยงงอีตะกิ๊บเนี่ยไปใหญ่เลยอ้าวเก็บสายฟ้าให้ได้ครั้งที่แล้วไม่ได้แต่ครั้งนี้มีประสบการณ์มาสมควรแล้วให้ได้3สายฟ้าสายมือของท่านนะครับนี่คือ Corona Altis Esport New Boxing Edition 1ล้านบาทย่อนไปเพียงพันเดียว1ล้านครั้งที่แล้วสละอาจังหวัดกำลังไหลดีๆแล้วมันก็หยุดไปนะพอหยุดปุ๊บ1หยุดไม่เป็นไร2หยุดด้วย3หยุดปุ๊บหยุดหมู่อุปทานเกิดขึ้นคราวนี้เราเปลี่ยนบ้างค่ะไม้ตรีดีกว่าฮะไม้ตรีไม้เลข7นี่แหละนี่ไงเอาแฟนเค้าล่ะจุ๊บจิ๊บจุ๊บเรามีความสุขจิ๊บจุ๊บจิ๊บยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมมีไม้ตรีนะไม่เอาชื่อจังหวัดละชื่อเล่นของศิลปินดาราเราไม่ว่าใครก็ได้นักร้องรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่คำสะกดนั้นมีไม้ตรีเข้าไปประกอบด้วยได้หมดเลยนะนี่ถูกเราเป็นอย่างยิ่งแล้วนะโอเคนะพร้อมนะ1นาทีนะไปมากุ๊บกิ๊บค่ะจิ๊บปกฉัตรค่ะได้ได้ได้สองครับลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวจ้าจ๋าจ้าจ๋าได้ได้ได้เอาชื่อเดียวเหรอใครกิ๊บตี้ค่ะได้ได้ได้กิ๊บตาค่ะได้ได้แจ๊สชวนชื่นได้ครับคนหนึ่งแหละได้คำตอบก็ได้เอามาแจ๊สเมทัศน์ค่ะมาละมาละแล้วก็เป็นพี่ปาโปเตโต้ค่ะได้ครับกุ๊กไก่เดวายมาไหลแล้ว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 เก้าแล้วเก้าแล้วตั๊กแตนชลดาได้ครับสิบสิบแล้วหรือสิบหรือสิบตั้งบริบูรณ์ได้ครับตุ๊กยานีค่ะได้ได้หลายชื่อก็ได้นะได้ครับสิบสามแล้วครับเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดตั๊ก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 เหลือหกเหลือหกแล้วพี่จิ๊บค่ะจิ๊บจิ๊บละดอได้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 เจี๊ยบตัวที่อ่ะเนื้อเจี๊ยบเป็นจำออนค่ะเนื้อสาชื่อเจี๊ยบวัฒนาเอ้าคำเนื้อสองเนื้อสองกุ๊กเกาะค่ะพิษตักสุภกรได้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 โอ้โหค่ะแบบมันไหมมันมากครับมันมากอันนี้มันเนอะอันนี้มันมันสนุกมากเลยแล้วมันตอนหยุดเป็นไงอ่ะเพราะอะไรอ่ะคือที่คือแบบกำลังสับสนระหว่างไอ้ไม่ตีไม่ตีใช่มันจะอยู่ตรงนามสกุลหรือตรงชื่อใช่ไหมงงมากเลยเอาชื่อเอาชื่อจริงๆชื่อดาราแบบชื่อเดียวกันเป็นสิบเลยนะคะแต่สุดท้ายได้ไปแล้วนะมันเป็นอย่างนี้แหละเริ่มจับทางถูกแล้วนะหนึ่งสายมาไปอย่างนี้แหละยิ่งเล่นยิ่งสนุกแล้วนะเป็นช้างต่อไปแล้วเก็บสายฟ้าที่2และอีกปึ๊ดเดียว3เก็บไปเลยนะฮะโนมากิ้ง1ล้านนี้ไปนะเอาโชคดีเลยนะไปต่อเลยนะครับปริศนาไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคว้าสายฟ้ามาได้สำเร็จแล้วและทีมแชมป์ก็พร้อมลุยต่อกับผู้ท้าชิงทีมใหม่ที่จะพบความเก๋ามาอวดฝีมือระดับไหนนั้นไปชมกันเลยครับเชื่อนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นแชมป์2สมัยถามเจ้าตัวดีกว่าคาดหวังฝันไว้มาเล่นๆนะมาเล่นๆ2สมัยแล้วอะเนาะไอ้มุกไม่น่าจะเกี่ยวอะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำคู่แข่งขวัญเสียขวัญเสียเลยอะทุกคนก็แบบเหมือนจริงมากก็เลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไปเลยสติแตกไปเลยอะนะเมื่อมีแชมป์แล้วก็อยากจะเป็นแชมป์ต่อไปก็ต้องมีการแข่งขันแต่ละทีมเป็นอย่างไรเพราะทีมนี้มาแล้วเอาพร้อมแล้วมาเลยเดี๋ยว
คยมาไม่เคยเลยครั้งแรกครั้งแรกด้วยอันนี้เป็นผู้มีประสบการณ์ไปแล้วแชมป์2สมัยว้าวและน่ากลัวมากชนะคู่แข่ง30 30นี่ๆอันเนี้ยเค้าเป็นนักร้องนะฮะส่วนเราเนี่ยเป็นดีเจเพราะฉะนั้นนักร้องก็ต้องเพลงให้ดีเจเปิดนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวมั้ยไม่กลัวอันนี้เอาหน้าที่การงานมาบังคับยกมือไหว้ดีเจแปลว่ายอมแพ้ใช่มั้ยไม่ยอมแต่ว่าช่วยเหลือกันหน่อยครึ่งมาขู่ได้ให้ขู่ให้ขู่เออนะต้องให้ต้องอ้อนเขาเรื่องของเขาที่ไหนอ้อนเหรอคะคือน้องไม่มีอะไรสู้เราได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของอายุเพราะเราแซงหน้าไปไกลแล้วจริงๆค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะว่าเป็นรายการที่หนูอยากมามากไม่กลัวเหรอเก้าอี้เอ่ยคำถามเอ่ยหนูรู้ว่าหนูคงไปไม่สูงค่ะน่าจะอยู่ประมาณ0-1อะไรอย่างนี้แต่อยากมาเพราะอยากรู้ว่าตัวเองจะตอบได้หรือเปล่าเมื่อเช้าอ้อนกับจอยนี่ก็แบบทำกันบ้านเล่นได้เลยเดี๋ยวนี้มีชิงแชมป์ประเทศไทยยังมีอยู่ตลอดนะใช่ค่ะได้ผลดีได้ผลดีค่ะวันนี้จะมาหวังว่าประมาณสักเท่าไหร่อ๋ออ๋อนี่คือดีใจใช่ไหมก็วันนี้ว่าจะมาคว้าแสนจาก ASCG คนมาเนี่ยแบบดื่มแบรนด์มาตลอดเลยนะบำรุงสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าถามไปถามมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอาจจะอ้อมไม่อ้อมมาแต่ว่ามั่นใจมากคู่แรกมาเลยน้องไทยต้องมาเจอกับป้าจอยแล้วป้าจอยนี่คือไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรให้เลยนะคะของดีเนี่ยค่อยทีหลังนะฮะของดีไม่เอาของเน่าล่ะคะโอเคครับจอยมาแล้วนะขนาดนี้แล้วก็ตามนี้ค่ะตามสูตรนะเราไปเก็บเพราะว่าคนมาใหม่มันเล่นทีหลังเนี่ยเขายิ่งสติแตกใหญ่เลยตอนนี้ได้ก่อนโอเคโอเคนะจ้าไปงานไปใหม่ดื่มกันรอจอยไปครับพี่ละระวังนะหนูบอกไว้เลยนะพี่คนนี้น่ากลัวเฮ้ยมีผ้าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเมียที่บ้านลูกที่บ้านไม่เคยได้รับการดูแลอย่างนี้โอ้ตายแล้วตายแล้วเวลาเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาบริการอย่างเต็มที่เลยนี่คือผู้มาใหม่ไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาคือคนที่คุมเก้าอี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับทางรายการนี่คือภาพแรกที่เขาทำแต่หลังจากนั้นเขาหนูก็กลัวอยู่นี่แหละค่ะนี่เขาไม่บอกก่อนนี่ขวางขวางสูงมากสูงไหมสูงไหมพี่มันสูงไม่รู้คุ้มค่ากับไอ้ผ้าคลุมนี่หรือเปล่าไม่ขอขึ้นไปเลยพูดกับเขาพูดกับเขาขึ้นไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพูดมันเพราะเดี๋ยวเขาปล่อยแมลงนะหนูหน้าจอเกือบฟาดหนูไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเลยค่ะว่าเขาจะปล่อยหนูมาขนาดนี้โอ้ยไม่เลยพี่เอาคืนไปเลยเออที่ชอบใจนะค่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมพอเถอะเดี๋ยวขอขึ้นไปตอนได้แสนเลยถ้าลงขนาดนี้แล้วหัวผมล่ะครับพี่ลอยระวังนะคะเดี๋ยวขอคนเสื้อขาวนี่ขอแรงๆนะเอ้าทีมเดียวกันเอาเหรอมาทำสมาธิดีๆก็คิดว่าความหวังของเราอยู่ที่จอยนะฮะคนแรกต้องเปิดรูมแบบดีๆคนต่อไปจะได้มีกำลังใจในการเล่นต่อเข้าใจไหมโอ้ยประโยคสุดท้ายที่ไม่มีเน้นด้วยอันนี้คืออวยพรหรืออันนี้คือสาบแช่งยังไงคะเพื่อนทำได้เพื่อนทำได้กดดันอย่างเต็มที่พร้อมนะปิตนาบอลโอเค2นาทีพร้อมจับเวลาถ้าคุณเสียตังค์ฟรีสรุปว่าคุณเสียตังค์หรือได้ฟรีถ้าคุณเสียตังค์ฟรีคุณเสียตังค์หรือได้ฟรีเสียตังค์ค่ะแต่เขาบอกเสียตังค์ฟรีแปลว่าเราเสียตังค์เราเสียตังค์ทุกตังค์มาแล้วมาถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้แล้วเราได้ด้วยเนี่ยพลังมหาศาลไปต่อไปถ้าจะไปถนนข้าวสารรู้จักไหมถนนข้าวสารนะถ้าจะไปถนนข้าวสารแบบด่วนๆควรไปทางรถทางเรือหรือทางรถไฟถ้าจะไปถนนข้าวสารแบบด่วนๆควรไปทางรถทางเรือหรือทางรถไฟตอบว่าก็ไปตามทางถนนนะคะไม่ได้ไปทั้ง3ทางหรือเปล่าเพื่ออะไรเนี่ย
งงเลยเนี่ยงงเลยเนี่ยงงเลยนี่แกไม่ได้เมายากันยุงใช่ปะเมื่อกี้เพื่อนตกกระแทกแรงไงกระแทกแล้วถ้าจะไปเข้าสารอะไรของเขาเนี่ยเข้าใจวิธีการเล่นเกมนี้ไหมเมื่อเราถามไปเมื่อตอบมามันจบแล้วไม่ได้ตอบไปปุ๊บเอ๊ะหรือจะงอนเอ๊ะอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยตกลงว่าไม่ให้แล้วนะค่ะก็ถามว่ามีทางรถทางเรือทางรถไฟดวนๆก็ทางรถอะทางเมื่อกี้ตอบทางรถใช่ไหมแต่หนูอ๋อโอเคค่ะเอออะไรเนี่ยคือมันไม่ได้ยากเย็นอย่าไปทำให้มันยากนะก็ทั้งงงอยู่มาค่ะมาค่ะมาสงบสติทำให้ได้อย่าไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวจูดีๆไปต่อแล้วถ้าไปถนนข้าวสารเราจะเจอรถด่วนเรือด่วนหรือว่ารถไฟด่วนรถด่วนค่ะตอบยังตอบค่ะถูกต้องเอ้าไปเที่ยวไปทำอะไรเราถามต่อเลยแล้วที่ถนนข้าวสารรถด่วนอยู่บนรถเข็นหรือว่ารถเข็นอยู่บนรถด่วนรถด่วนอยู่บนรถเข็นค่ะมันคืออะไรรถด่วนมันคืออะไรเนี่ยหนอรถด่วนถูกต้องโดนไปแล้วหลังจากนี้ได้ไปหมดเลยนะไปต่อเลยวันมะรืนรู้จักใช่ไหมกับเมื่อวันซืนรู้จักใช่ไหมอะไรเป็นอดีตไม่หวนคืนวันมะรืนกับเมื่อวานซืนอะไรเป็นอดีตไม่หวนคืนจะตอบเมื่อไรบอกนะตอบยังตอบค่ะเพราะตอบมันเปลี่ยนไม่ได้นะตอบว่าเมื่อวานซืนโอ้โหพอตั้งหลักได้ก็ถูกเอาถูกเอาเลยนะครับคุณจอยแล้วแบบนี้จะทำไปได้ถึงกี่ข้อช่วงหน้ารู้แน่นอนวันมะรืนรู้จักใช่ไหมกับเมื่อวานซืนรู้จักใช่ไหมอะไรเป็นอดีตไม่หวนคืนวันมะรืนกับเมื่อวานซืนอะไรเป็นอดีตไม่หวนคืนจะตอบอะไรบอกนะตอบยังตอบค่ะเพราะตอบมันเปลี่ยนไม่ได้นะตอบว่าเมื่อวานซืนนี่เลยถามแล้วนะครับไปต่อนะครับแล้วจากเมื่อวานซืนอีกกี่วันจะถึงวันมะรืนคิดไปจากเมื่อวานซืนอีกกี่วันจะถึงวันมะรืนเมื่อวานซืนนับไปสองอีกกี่วันจะถึงวันมะรืนหนึ่งสอง4วันค่ะ4วันก็เป็นวันเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนแล้วก็มาเป็นเมื่อวานเมื่อวานวันนี้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ถูกต้องเก่งมากขึ้นเลยไปต่อไปต่อไปต่อทำดีๆปกติแล้วมังกรโคโมโดนะครับกับมังกรโคโดโมอะไรหาได้ในญี่ปุ่นครับมังกรโคโดโมกับโคโดโมกับมังกรโคโดโมอะไรหาได้ที่ในญี่ปุ่นอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือมังกรโคโมโดถูกไหมค่ะไม่มีทั้งคู่เลยฮะลงเลยครับโอ้โหกำลังไปดีเลยไม่มีทั้งคู่เลยแสดงวิชาดาวก็อย่างนั้นเก็บสีได้เอาไปต่อไปต่อแล้วมังกรโคโมโดหาได้เฉพาะที่เกาะกาลาปากอสหรือเกาะมาดากัสการ์โอ้โหคืออะไรกาลาปากอสค่ะไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่ใช่ค่ะโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ไปต่อแล้วเลยจึงถามว่าแล้วมังกรโคโมโดหาได้เฉพาะที่ประเทศอะไรยากประเทศโอ้โหเดาฟิลิปปินส์ค่ะอินโดนีเซียค่ะโอ้ยขนมกบเคยได้ยินไหมยากมากยากมากแล้วเพื่อนข้างล่างเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมไม่เลยอ่ะโอ้ยเขาจะทำให้แฮปปี้เขาสมน้ำหน้าหนูตลอดเลยข้อเมื่อกี้อะไรข้อไหนระหว่างที่ตอบอยู่จิ๊กจิ๊กเรื่องอะไรสมน้ำหน้าอยู่เปล่าเดี๋ยวเคลียร์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจอยเพราะพี่บอยพูดเมื่อกี้ผิดทุกข้อเลยไม่แน่บอกว่าอันนี้แน่นอนนี่แน่นอนผิดทุกข้อใช่ค่ะมังเรื่องมังกรเนี่ยรู้เพราะอยู่ที่อินโดนีเซียเพราะตอนนี้เขาเปิด AEC โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอรอดูแป๊บทีมงานทีมงานสีข้อติดลงมาเข้าใจครับ4ข้อโอเคไหมเข้าใจครับต้องถามตรงนี้เนี่ย4ข้อถือว่าสูงนะสูงมากสูงนะสูงแล้วยากด้วยไม่ต้องมาตอบเลยอย่าไปช่วยวางของอะไรกันไม่รู้เอาปุ๊บเลยพอใจไหมพอใจค่ะตั้งหลักว่าประมาณสักเท่าไหร่ถึงโอเคแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะดูแบบดูแบบสีเยอะนะไม่อาจจะถือว่าเยอะไหมก็เยอะค่ะแต่อาจจะโชคดีที่แบบมันร้อยติดพอดีมันโอเคถ้าเกิดว่าเล่นไปสัก2แล้วไปโดนมันก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มไม่3โดนหรือโดน1โดนโดน1โดนเนี่ยมันก็ไม่ขยับโชคดีไป4อ่ะมาดูคู่แข่งจะเป็นไงทางนี้บ่นอย่างเดียวเลยยากนี่เป็นแชมป์ด้วยนะเนี่ย
้าวมาส่งตัวเข้ามาสองครั้งที่เจอสองทีมเรามีวิชาพิเศษครับคราวนี้ไม่ใช้วิชาเลยไม่เอาเลยไม่ใช้เลยเปลี่ยนแผนแล้วครับก่อนจะขึ้นมาเมื่อกี้คุณบอยพูดว่าอะไรนะผู้ชายคนนี้เขาเก่งหรือเปล่าน้องไทยเนี่ยอยากรู้พอดูหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยต้องการคำตอบหรือไม่ก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันเพราะยังไม่ดูน้องเล่นตอนที่แบบว่าชนะ 2-3 ทีมก่อนหน้านี้แต่เขาเก็บมา30-30เนี่ยโอ้ตายแล้วหน้าตาไม่น่าฉลาดเลยอ่ะลองทายว่าจอยก็ได้เท่าไหร่โอ้อย่างพี่จอยผมหน้าตาพี่เขาดูแบบว่าฉลาดมากเลย ผมว่าเอาสัก8ข้อพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเอา8เลยเผื่อไปฝากเพลงเขาลดราคาหน่อยลดเหลือครึ่งนึงลด50ลดได้ 50% โอ้4ข้อเลยเหรอค่ะ4ข้อต้องถือว่าสูงนะสูงนะเราชนะตลอดเวลาที่แข่งขันมาอย่าแพ้เป็นครั้งแรกเขาอาจจะแพ้ให้ความสวยของหนูก็ได้นะคะเออแพ้ขึ้นมาที่มันจะงงไปหมดเลยนะที่เขาว่าเหมือนกันแหละโอเคนะรอบนี้ไม่รู้จะจุ๊บใครจุ๊บใครอ่ะไม่รู้จะทำไงเขามีมนต์จุมพิษใน2ทีมอุตส่าห์เห็นไหมเล่นไรจุมพิษใช้ไม่ได้เลยกับพี่ไหมอ่ะมาถ้วยหมดแต่เขานี่โดนแล้วผมเสื่อมผมเสื่อมได้เลยคุณแม่พี่แม่แม่มึงยืนมองครับผมเออจักศรีสนะหรือวัสนาไปเลยไปเลยไปเลยขอใต้ข่มเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นคนที่จุ่มพุ่ยคนทุกคนนี้วันนี้โดนนี่โดนของแรงด้วยนะครับโดนของดำด้วยค่ะไปครับ4ข้อนะครับไปเลยน้องไทยไปเลยเก้าอี้ละไปถ้าบนจุ่มพิษนี้โดนกลับมากับตัวเองแล้วเกิดผลแปลว่าสำเร็จแต่ถ้าไม่มีผลโอ้โหคงกระพันละทีเนี้ยโอ้วิ่งเมียเลยทำอะไรเขาก็ไม่ได้พี่มีแต่พี่มาไม่ได้หูน้องไปทำไมฮะนี่มีแต่คนจะจุ่มพิษอีกแล้วครับมีคนมากระซิบใจง่ายมากเลยอ่ะไทยเปลืองตัวมากเลยรู้ป่ะผมชอบมากเลยเปลืองตัวสตินะอย่าแตกนะกูแตกไปแล้วแตกคือแตกอะไรอ่ะแตกสติสติแตกก็ทายพี่ไม่เอานะพี่บอยครับอ้าว4ข้อเสมอนะครับพอนะครับมาปริศนาว่าถ้าทำสำเร็จแปลว่าได้ผล2นาทีพร้อมจับเวลาถ้าคุณเสียตังค์ฟรีสรุปว่าคุณเสียตังค์หรือได้ฟรีถ้าเสียตังค์ฟรีใช่ไหมครับเสียตังค์ครับแต่มันฟรีนะเสียตังค์ถูกต้องได้มาหนึ่งนะครับตีหน้าที่ได้เสมอนะครับไปต่อไปถ้าจะไปถนนข้าวสารรู้จักถนนข้าวสารนะรู้จักครับโอเคถ้าจะไปถนนข้าวสารแบบด่วนๆควรไปทางรถทางเรือหรือทางรถไฟไปแบบด่วนๆทางรถโอ้รถก็ติดทางเรือโอ้ทางเรือก็ไวนะไม่ค่อยติดทางรถไฟโอ้ไม่เข้าไม่ถึงโอ้รถไฟฟ้าผ่านไหมงั้นด่วนๆเลยใช่ไหมครับไปเข้าสารด่วนๆเลยใช่ไหมครับอ้าวก็ตามมันสิเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปทางรถครับเพราะอะไรครับถามเฉยๆอ๋อถามเฉยๆใช่ไหมครับครับเพราะว่ารถไฟมันก็ไกลครับกว่าจะเข้ามาไม่ถึงข้าวสารเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเรือเรือเนี่ยมันก็คนละท่าอะไรเงี้ยครับก็เลยตอบว่าอะไรครับก็เลยตอบว่ารถยนต์ครับถูกต้องครับขึ้นไปครับได้2เลยนะครับต้องการถึง4ถึงจะแค่เสมอเท่านั้นนะไปต่อไปแล้วถ้าไปถนนข้าวสารเราจะเจอรถด่วนเรือด่วนหรือว่ารถไฟด่วนถ้าไปข้าวสารจะเจอรถด่วนไม่ใช่ข้าวสารไปถนนข้าวสารอ๋อถนนข้าวสารนะครับก็จะเจอฝรั่งครับรถอ๋อรถด่วนโอ้รถด่วนเรือด่วนหรือว่ารถไฟด่วนเรือด่วนหรือรถไฟด่วนอ๋อเจออะไรอ่ะเจอรถด่วนมันก็วิ่งตามแบบว่าที่เร็วๆด่วนๆอะไรเงี้ยว่าไม่เจออะไรเลยครับเจอเป็นคนครับเป็นแบบว่าสินค้าเจอฝรั่งเจออะไรอย่างงี้ตอบแล้วเนาะครับเจอรถด่วนครับเจอรถด่วนงงใช่มั้ยอ๋อ
ลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนพอมีคำถามต่อไปแล้วที่ถนนข้าวสารรถด่วนอยู่บนรถเข็นหรือรถเข็นอยู่บนรถด่วนรถด่วนอยู่บนรถเข็นรถด่วนที่มันนอนนอนหรือว่ารถเข็นอยู่บนรถด่วนเออผมตอบเลยนะครับตอบเลยรถเข็นเอ้ยอยู่บนรถด่วนครับรถเข็นอยู่บนรถด่วนเพราะอะไรไปเจอที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่ารถด่วนนี่เขาเอารถเข็นไปส่งต่างจังหวัดก็เลยไปส่งต่างจังหวัดแล้วทำไมต้องมาส่งที่ถนนข้าวสารล่ะรู้จักรถด่วนไหมรู้จักครับก็คือนอนเออครับมันอยู่บนรถเข็นนะขายกันหึ่มเลยอ่ะอ๋อเนาะคิดมากคิดมากสิโดนอะไรเข้าหรือเปล่ามันก็เลยคิดมากสองทีโดนไปสองทีโดนแล้วนะเนี่ยแพ้หมดทั้งคนอื่นนะมันก็เลยเกิดเหตุตอนนี้เราโดนมากแล้วเนี่ยเอ้าไปตอบได้มันตายอยู่ที่ศูนย์นั่นเองนะวันมะรืนรู้จักไหมคำนี้วันมะรืนก็วันพรุ่งนี้วันมะรืนไม่ได้ถามว่าวันอะไรรู้จักไหมเท่านั้นแหละวันมะรืนกับเมื่อวันศุกร์อะไรเป็นอดีตไม่หวนคืนวันมะรืนพรุ่งนี้มะรืนยังไม่ถึงวันศุกร์ครับตอบยังครับตอบแล้วครับถูกต้องครับขึ้นไปครับหนึ่งแล้วจะแพ้ได้ไปหนึ่งใหม่เลยนะครับและจากเมื่อวันซืนอีกกี่วันจะถึงวันมะรืนวันซืนวันเมื่อวานวันนี้หนึ่งสองวันพรุ่งนี้มะรืนหนึ่งสองสามสี่สี่วันครับถูกต้องครับสี่เพื่อนเสมอนะครับปกติแล้วมังกรโคโมโดกับมังกรโคโดโมอะไรหาได้ในญี่ปุ่นโคโดโมมันเป็นอันนี้ไหมครับมังกรโคโมโดครับโคโมโดเจอได้ที่ญี่ปุ่นครับไม่เจอครับลงครับโอ้โหเอาละครับเลยถามต่อว่ามังกรโคโมโดหาได้เฉพาะที่เกาะกาลาปากอสหรือเกาะมาดากัสกาโคโมโดตอบเลยครับมาดากัสกาตอนนั้นเจออะไรกันขึ้นเนี่ยจะตอบว่าอะไรคุณท่านจะตอบว่าอะไรตอบว่ามาดากัสกาไม่ใช่ทั้งคู่ด้วยรู้สึกอะไรแปลกๆไหมในตัวผมว่ามันมุนไหมเวียนๆไหมนี่ๆๆมันมีอะไรวนๆอยู่บนหัวนะครับไม่ออกเลยหัวหรือแก้มครับผมซอกคอโดนแล้วนะครับ2ไม่พอนะครับแพ้ลงมาพี่ป๋องเด็กเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ลูกกลับแท้แล้วกลับลูกขอบใจนะไปลูกนะไม่ไรนะลูกนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนายเกิดอะไรขึ้นเสียไปเลยอ่ะอะไรเสียมึนไปเลยครับเสียเซลเสียศูนย์เสียไปหมดเลยเสียศูนย์อุ้ยจะแพ้ไปเนี่ยเพิ่งเริ่มชีวิตเพิ่งเริ่มชีวิตเพิ่งเริ่มอายุเขาเยอะกว่าไงเขาผ่านอะไรมาเยอะไม่เกี่ยวกับการชีวิตไม่เกี่ยวโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวลองใหม่แล้วกันโอเคอ้าวผู้มาใหม่นำแล้วนะหนึ่งศูนย์และก็เป็นฝั่งผู้ท้าชิงรุ่นเก่าที่มาแรงแซงขึ้นนำไปก่อนได้ครับแล้วแบบนี้ทีมแชมป์ของเราจะกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยใครที่ว่าแน่โหลดมาเล่นเลยปริศนาฟ้าแลบเพื่อโชว์ฝีมือว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยดาวน์โหลดฟรีเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ทีมแชมป์โดนทำคะแนนขึ้นนำไปก่อนพวกเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทันหรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับเอาไว้ปิดท้ายฟินาเล่มาแล้วครับมาเชิญประกอบคู่นะออกเพลงมาก็ไม่ค่อยดังนะฮะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี่ปูเรื่องยาวมากสิไม่โอเคเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยนะเวทีนี้จะพิสูจน์แล้วว่าเธอจะสามารถทำให้เราเกิดความภูมิใจในตัวเธอได้มากน้อยแค่ไหนวิชาเดียวกันเลยกดดันอย่างเดียวกดดันอย่างเดียวเลยค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ทำเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมาซ้อคอน้องแพงก่อนว้าแพงดีเลยอ่ะหนูว่าแพงค่ะก็ไม่ได้เกิดเหตุกับเรานะจะใช้วิชายังไงทำยังไงก็ไม่รู้วิชาอะไรดีคะไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวแพงเมื่อกี้อ่ะใครโดนมนต์ไปแล้วพระแพงต้องหอมคืนว้าแพง
ใครของใครใครของใครพี่เดี๋ยวก่อนไม่น่าชอบดูนะพี่เอาใครไหมแก้เคล็ดเพื่อความสบายใจน้ำย่อมไม่ไปอย่าไม่เอานี่เป็นความหวังของทีมเลยนะฮะได้ยินไหมคือพยายามให้หนุ่มสูงนะคะขึ้นมารู้สึกผื่นผอมไงเหมือนนั่งอยู่บนเรือไหมอะไรคะผมชอบพี่อ้อมตั้งแต่เด็กๆนะเคยฟังเพลงมาจริงเหรอคะอ้อมเกวลินคอนเทนต์เดี๋ยวไปมานี่ก่อนนาตาลีเกียโบวาค่ะได้ไม่ถูกนะคะคราวหน้าโอ้ดูหน้าอย่างนี้ไม่น่าโตมาได้เลยนะจริงไม่น่าพูดอย่างนี้นะน่าจะเขียนเป็นตัวหนังสือติดไว้ด้วยจะได้อ่านชัดๆทำไมหนูรู้สึกเหมือนหนูแขนสั้นแขนไม่ค่อยถึงเหมือนกันเหมือนกันกลัวไหมมีกังวลไหมเพราะเขาเป็นคนคุมเก้าอี้อ่ะไม่นะคะเพราะเขาน่าจะรู้ว่าอาวุโสแล้วอย่าเล่นแรงๆค่ะสักห้าคนนะคะเดี๋ยวบอสแล้วลงสุดเหรอแล้วหัวชนะไม่ห่วงคนข้างบนเลยนะไม่ห่วงตัวเองอย่างเดียวทรงผมอย่างเดียวห่วงเพื่อนนิดนึงออนโซออนโซเย้สู้คืออะไรน้องคะน้องหน้าเด็กตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นพาพี่ลงไปเบาๆนะคะไม่มีเบาเลย2คนแล้วอะนี่เขาเกลียดอะไรเราหรือเปล่าใช่เขาเกลียดอะไรเราหรือเปล่าคะแต่ได้ผลตรงว่าชนะชนะให้ความกลัวหายไปเลยแม่มันสุดแค่นี้ถูกต้องมันไม่มีอะไรกว่านี้หนูไม่อะไรคะหนูห่วงผมพี่บอยอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวพี่ห่วงจริงพี่บอยห่วงจริงก็แล้วไม่ชนะนะตะกี้บอกว่าเก่งที่สุดในทีมใช่ไหมเก่งค่ะอ้าวหายใจตั้งสมาธิหนูอ้อนเอาดีๆแบรนด์จะอยู่พร้อมปิดตาสองนาทีพร้อมชุดใหม่มาแล้วจับเวลาถ้าโบกแท็กซี่รู้จักแท็กซี่นะค่ะถ้าโบกแท็กซี่ที่ไม่มีคนโดยสารแท็กซี่จะจอดหรือไม่จอดจอดค่ะเพราะโบกแท็กซี่ที่ไม่มีคนโดยสารเวลาเราโบกเขาก็ต้องจอดเพราะเขาไม่มีคนอยู่ในแท็กซี่มีไม่จอดไหมมีไม่จอดค่ะไปส่งกะบ้างแก๊สหมดนั่งแล้วก็มีปัญหากับเราอยู่เนี่ยนะมีทั้งจอดและไม่จอดอ๋อโอเคค่ะนะนิ่งเลยนิ่งเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่ใหม่ข้อต่อไปแล้วนะค่ะอันนั้นลืมไปเลยนะถ้าโบกแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับแท็กซี่จะจอดและไม่จอดแท็กซี่ก็วิ่งไม่ได้สิคะมันไม่มีคนขับถามว่าแท็กซี่จะจอดหรือไม่จอดตอบว่าไม่จอดไม่จอดมันก็เลยวิ่งไปยังไงอะไรดิพ่ออ้อยแท็กซี่ไม่มีคนขับก็คือแท็กซี่ที่จอดอยู่จอดอยู่แล้วไปโบกยังไงมันก็ไม่ไปไหนนะโอเคพอบอกไปปุ๊บมันไม่จอดมันไปเลยเฮ้ยมันไปแล้วผีหลอกไม่ได้โอเคใช่ไหมค่ะนะอยู่กับความจริงหายใจลึกๆนี่เครื่องไม่เสียใช่ไหมคะนั่นแหละสินะไปต่อไปเปลี่ยนเรื่องดีกว่าถ้าเพื่อนมีนะเพื่อนยังมีอยู่นะเพื่อนเป็นอยู่เพื่อนไม่ไปแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าอยากถอยเครื่องแม็กใหม่แม็กย่อมาจากอะไรถ้าเพื่อนบอกว่าอยากถอยเครื่องแม็กใหม่แม็กย่อมาจากอะไรถอยเครื่องแม็กใหม่แม็กย่อมาจากอะไรตอบว่า MacBook ค่ะ MacBook ถูกต้องโอเคเอาไปต่อเลยเพราะมันยังมีอีกนะแล้วสำนวนรู้จักสำนวนนะแล้วสำนวนที่ว่าใส่ไปจนหมดแม็กที่ว่านี้ย่อมาจากแม็กอะไรใส่ไปสำนวนที่ว่าใส่ไปจนหมดแม็กแม็กที่ว่าย่อมาจากแม็กอะไรคิดว่าน่าจะเป็นคือแม็กลูกกระสุนปืนแม็กที่มันเกี่ยวกับลูกกระสุนปืนค่ะแต่มันถามว่าย่อมาจากแม็กอะไรลองหาเจอได้แม็กอะไรแม็กเซียมนั่นก็ไม่รู้ไม่รู้แม็กอะไรคะก็แม็กกาซีนปืนไงเป็นแม็กกาซีนเป็นภาษาเพราะมันมีถามเรื่องคำย่อด้วยเนี่ยงั้นลงกันเรารีบไปเพราะว่าเวลาเดินอยู่ด้วยนะถ้าเพื่อนบอกว่าปริ้นเสร็จแล้วอย่าลืมแม็ก
แม็กที่ว่าหมายถึงอะไรแม็กค่ะแม็กอะไรแม็กที่เย็บกระดาษถูกต้องเย้โอ้ยวันนี้ต้องมีจริงๆแล้วแม็กเย็บกระดาษของแท้เลยนะต้องยี่ห้ออะไรโอ้โหหายเจอเขียวขาวไม่รู้ค่ะไม่รู้มันลงนะมันเสียโอกาสนะลองดาวไหมยี่ห้อยี่ห้อเอาสักอันเอาแม็กอินทอสเคยได้ยินยี่ห้อแม็กไหมยี่ห้อแม็กก็แม็กยังไงอ๋อยี่ห้อแม็กก็ยี่ห้อแล้วเรียกยี่ห้อเขาอยู่เนี่ยอ๋อแม็กอ๋อมันคือแม็กเลยแล้วก็เรียกทับศัพท์ไปอ่ะอ๋อทับไปเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมสนุกนะรายการนี้สนุกมากเลยค่ะลงไปต่อเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วนะลาดพร้าวรู้จักลาดกระบังรู้จักลาดย่ารู้จักค่ะลาดปลาเค้ารู้จักค่ะลาดไหนไม่อยู่ในกรุงเทพลาดกระบังค่ะลาดกระบังลาดพร้าวลาดปลาเค้าลาดกระบังลาดย่าลาดปลาเค้าลาดย่าลาดไหนไม่อยู่ในกรุงเทพอยู่ทั้งหมดแหละอ้าวเหรอคะจ้ะไปต่อลาดพร้าวลาดกระบังลาดย่าลาดปลาเค้าลาดไหนบ้างเป็นชื่อเขตก็เกี่ยวกับการปกครองไม่เอาแล้วอะลาดพร้าวลาดกระบังลาดย่าลาดปลาเค้าลาดปลาเค้าชื่อไหนเป็นชื่อเขตลาดไหนเป็นชื่อเขตลาดไหนเป็นชื่อเขตเขตเวลาเดินอยู่ลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวมันถูกแต่มันไม่หมดลาดกระบังด้วยโอ้ถ้ามันมีก็เอามาให้หมดเลยถ้ามันถูกทั้งหมดก็เอาทั้งถูกทั้งหมดนี่เสียจริงๆใช่ไหมคะมันยังไงเนี่ยจะแรกเขาใหญ่จะขึ้นไปแต่มันไม่มีเลยเซ็นทรัลลาดพร้าวรู้จักไหมค่ะวงกระดาษโหอย่าไหมมันไม่เคยอยากเลยอ่ะเสียหรือเปล่าคะทีมน้องๆดีใจแล้วนะคะเพราะนี่คือเก่งที่สุดในทีมแผนซ้อนแผนอยู่มันเป็นยังไงนะเอาเลยพ่อลงมาเกมไม่ว่าเลยหรอพี่บอยทำหน้าเหมือนจะร้องไห้น้องขอโทษน้องไม่เอาให้อยู่ที่ตรงกันค่ะจะมีความหวังที่เก่งสุดแล้วนะฮะโอ้โหคนไหนกันอีกเอาป๊อปเปอร์หาเจ้าตัวมาอ้อนค่ะตรงมันยากมันงงมันตกใจหรือว่ากังวลไปด้วยอ้อนเชื่อว่าหลายข้อคนข้างล่างก็ตอบไม่ได้แหมใช่ไหมโอ้ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเพราะว่าพอคุณอาปัญญาบอกเมื่อไหร่คนนี้เสียงดังมากโอ้ใช่ไหมแต่ที่พูดไปแล้วก็ชี้ไปนี่มันทีมเราทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็แต่พี่บอยเก่งค่ะพี่บอยเก่งหนูมั่นใจตัวพี่บอยมากกดดันกลับไปอีกนะสบายทำได้หรือเปล่าเธอหนึ่งข้อนี่ไม่เป็นไรผมจะบอกว่าผมเป็นแฟนคลับเวลาไฮสคูลนะครับเวลาไฮสคูลอะไรคะทุกคนงงมากเวลาไฮสคูลคืออะไรคะเกิดยุคนี่ไงละครเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวของมันไงก็ไม่ได้ทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทีมเดียวกันหนึ่งข้อดูว่าทางนี้แท็กซี่ไม่มีคนขับจะโดนด้วยไหมถ้าโดนเสร็จปุ๊บอาจจะแบบเข้าทางโอเคค่ะถ้าเกิดไม่ชนะก็หวังเสมอไว้ให้ได้ก่อนได้ค่ะโอเคส่งตัวมาแบกมาแล้วครั้งนี้คุณพับแพงจะเอาชนะคุณอ้อนเพื่อทำคะแนนตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามังกรโคโมโดสามารถฆ่าเหยื่อด้วยแบคทีเรียในน้ำลายแต่ได้มีการค้นพบในปี2009ว่าจริงๆแล้วมังกรโคโมโดมีการปล่อยพิษออกมาจากต่อมบริเวณขากรรไกรล่างซึ่งทำให้เลือดไม่แข็งตัวเหยื่ออ่อนแอและตายลงในที่สุดมันจึงถือว่าเป็นสัตว์มีพิษนั่นเองเฮ้ยสะดุดไม่มีผ้าคลุมเลยเหรอโอ้ดูเลือกเนาะดูสองมาตรฐานแต่ผมติดตามผลงานพี่ตลอดนะครับเคยฟังพี่ร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงว่าร้องอะไรร้องอะไรครับเอกชัยศรีเขาบอกว่าบอยเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับพี่เอกชัยอะไรนะก็ดีนะครับก็ทัวร์คอนเสิร์ตหลายจังหวัดเลยทีเดียวนี้นี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะฮะต้องทำผิดไม่ได้เสียเซฟเลยแต่เสียเซฟถ้าเกิดว่าเถิกเปิดนะฮะก่อนมาเนี่ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงนะฮะรู้ไหมว่ากว่าจะได้ผมทรงนี้เนี่ยนะกว่าจะยีขึ้นมาแต่ละเส้นเนี่ยนะฮะจะผมอย่างเดียวเลยขาหักแขนหักไม่ว่าอะไรเลยแต่ผมอย่าเสียทรงอย่าลืมติดตามช่อง Work Point ใน YouTube ต้อง
subscribe เฮ้ยปุ๊บปุ๊บSubscribe โอ้ผมเหนื่อยมากวันนี้ Subscribe โอเคโอเคไม่ใช่ Subscribe โอ้ท่านผู้ชมครับช่วยดูกันเถอะครับผม Subscribe ครับผม